พูดถึงเรื่องน่ารักน่าเอ็นดูพูดถึงโจเซฟสตาเลนดีไหมฮะไม่ดีไม่ดีเพราะว่าโจเซฟสตาเลนเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่น่ารักน่าเอ็นดูนิดเดียวผมอย,อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีหลายประเด็นอย่างมากเกี่ยวกับร้านกาแฟของ Starbucks ซึ่งอยู่ในประเทศรัสเซียในสหพันธรัฐรัสเซียมันมีร้านค้าเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้ถูกฟรีซไว้หมด ถูกฟรีสเนี่ยไม่ใช่โดยรัฐบาลรัสเซียสั่งฟรีสสั่งอายัดทรัพย์สินนะครับเขายังไม่ไปไกลถึงขั้นนั้นแต่ไม่แน่ในอนาคตเขาอาจจะทำถูกฟรีสในที่นี้คือบริษัท multinational corporation หรือ MNC เนี่ยเขาใช้วิธีการหยุดการประกอบธุรกิจชั่วคราวเพราะว่าเขาถูกกดดันจากประเทศต้นทางนะที่บริษัทแม่เขาอยู่เนี่ยเขาถูกกดดันจากประเทศต้นประเทศต้นทางว่าอย่าขายของให้คนรัสเซียนั้นได้กิน อย่าขายเสื้อผ้าให้คนรัเสเซียนั้นได้สวมใส่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น lo, ยูน H ิโคลยันเ m ชแยันสตาร์บัคหรือ McDonald ลเนี่ยก็ไม่สามารถขายอะไรให้กับชาวรัเสเซียได้คันนี้ถ้าสงครามนี้มันจบเร็วและมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยถูกถอนซึ่งนั่นคือเส้นทางที่ดีที่สุด optimal solution นะฮะผมไม่ได้เป็นคนอามหิตหรือมานั่งจินตนาการไปถึงสงครามโลกครั้งที่3ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าด้านมืดในจิตใจอาจจะมีจินตนาการไปถึงแบบระเบิดนิวเคลียร์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่าวันในแต่ละวันมัวแต่มัวแต่อ่านข่าวเรื่องนี้จนมันมันอินจนเกินไปเนี่ยเอาตามตรงเอาชัดๆก่อนนะครับเส้นทางออกที่ดีที่สุดคือเจราจาแล้วในขณะเจราจาหยุดยิงและเสร็จแล้วพอหยุดยิงถาวรได้ในช่วงหลังจากเจราจาสําเร็จซึ่งหวังว่าจะบรรลุได้ภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นก็มีการถอนมาตรการคว่มบาด นั่นคือเส้นทางที่เวิร์กที่สุดแต่นั่นคือสิ่งที่คงจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นสมมุติว่าส t a r b u c k s มีร้านขายกาแฟาอยู่130ร้านที่มันปิดว่างอยู่ตอนนี้ในที่สุดมันเป็นไปได้ไหมถ้าคุณเป็นรัฐบาลรัสเซียแล้วคุณคุณมาว่าคุณมาสุดทางแล้วยังไงยังไงก็โดนคว่ำบาตรต่อเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ไม่ยอมแพ้ในในการเข้าไปรุกรานในยูเครนเนี่ยจะต้องยึดต,ต่อให้สําเร็จเน่นนะมันเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตเผลอๆเนี่ยร้านแม d o โดนัลล์ร้านเอชแอนด์เอ็มร้านอีเกีย e ร หรือปั๊มน้ำมันของบริษัทต่างชาติและร้านกาแฟของต่างประเทศอย่างยี่ห้อดังจากสหรัฐอย่างสตาร์บัคเนี่ย130ร้านเนี่ยจะถูกยึดคือถ้าคุณจินตนาการไป worst case นะแบบที่ไม่มีการเจรจาที่บรรลุมาตรการความบารยังคงอยู่ในอนาคตชาวรัสเซียทุกคนเนี่ยก็จะอดใช้วีซ่าและมาสเตอร์เวลาโอนเงินก็จะต้องโอนเงินผ่านระบบของจีนซึ่งมีชื่อว่าซิปซ์ซึ่งก็โอเคนะไม่มีปัญหาคําถามที่ผมมีก็คือว่าเฮ้ยสมมติรัฐบาลรัสเซียยึดร้านสตาร์บัคทั้งหมด ยึดร้านแมคโดนัลล์ทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถทําขายเองได้ไหมเขาสร้างยี่ห้อขึ้นมาใหม่ได้ไหมยก,ยกตัวอย่างสมมุติว่าแทนที่เรียกว่า Starbucks c o f f e e เรียกว่า Stalin Coffee อะไรเงี้ยคือคือถ้ามันไปสุดขั้วจริงๆแบบที่รัสเซียจะเปิดประเทศแล้วก็จะเอายี่ห้อเดิมๆของอเมริกันหรือของยุโรปเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นยี่ห้อของตน,นเองเนี่ยมันจะกลายจาก s t a r b u c k s จะเป็น s t a r u s k y Coffee หรือเป็น Stalin Coffee ไปเลยหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าจินตนาการของผู้นำของรัสเซียมันไปไกลถึงขั้นนี้ไหมนะฮะ 130ร้านของ Starbucks ในรัสเซียจะกลายไปเป็นร้านใหม่เราตั้งชื่อใหม่ไปเลยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ให้ให้เป็นโลโก้ซึ่งชาวรัสเซียนิยมแล้วก็โอนถ่ายเทคโนโลยีที่ Starbucks ทิ้งไว้รวมทั้งเครื่องทำกาแฟโต๊ะเก้าอี้ยึดซับมันหมดแล้วเสร็จแล้วป้อนบุคลากรฝ่ายบริหารเข้าไปรวมทั้พนักงานแล้วก็เปิดทุกสาขา130สาขาเหมือนเดิม เก็บแค่สีไว้เขียวกับขาวเปลี่ยนชื่อเป็น Starlen Coffee หรือ Staruski Coffee อะไร whatever หรือเปล่า